และคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะถ้าใครที่จะทานกล้วยก็ต้องระมัดระวังกันนิดนึงนะคะตรวจสอบกันก่อนว่ากล้วยนี้มาจากแหล่งไหนมีสารเคมีตกค้างหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเขาลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะสวนกล้วยที่อำเภอพญาเมงรายจังหวัดเชียงรายคุณอัชวินคะแล้วปรากฏว่าเจอสารเคมีตกค้างนะคะบางทีก็เป็นสารกำจัดเชื้อราสารกำจัดศัตรูพืชก็มีสิ่งที่น่ากังวลก็คือว่าถ้าเกิดได้รับสารเหล่านี้ในระยะยาวก็จะส่งผลกับร่างกายของมนุษย์เราด้วยใช่ครับก็คือไปตรวจสอบกันนะครับตั้งแต่เดือนมิถุนายนนะครับก็นำทั้งกล้วยนำทั้งดินนะครับนำทั้งน้ำที่อยู่ในสวนเนี่ยมาตรวจสอบพบว่ามีสารตกค้างค่อนข้างเยอะนะครับผลที่ออกมานะครับก็มีสารเคมีตกค้างนะครับปะปนอยู่กับกล้วยนะครับที่มีขนาดมาตรฐานส่งออกนะครับพบสารกำจัดเชื้อราเนี่ยปะปนอยู่ด้วยนอกจากนี้นะครับยังพบสารกำจัดศัตรูพืชตกค้างในดิน2ชนิดมีสารกำจัดวัชพืชและก็สารกำจัดเชื้อรานะครับส่วนน้ำในบ่อบรรจุสารเคมีกำจัดศัตรูพืชนะครับที่ต้องจุ่มก่อนที่จะบรรจุกล่องส่งออกก็พบนะครับมีสารกำจัดศัตรูพืชทั้งหมด5ชนิดด้วยกันเป็นสารกำจัดแมลง1ชนิดนะครับแล้วก็สารป้องกันกำจัดโรคพืชอีก4ชนิดนะครับตกค้างกันค่อนข้างเยอะนะครับค่ะคือถ้าเป็นระยะแรกๆนะคะอาจจะไม่เป็นอันตรายแต่ถ้าเกิดว่าปลูกกล้วยหอมโดยใช้สารเคมีแล้วทำแบบนี้อย่างต่อเนื่องเป็นระยะยาวก็จะมีผลกระทบนะคะสารเคมีต่างๆจะไปปนเปื้อนทั้งในดินในน้ำรวมถึงตัวคนงานด้วยแล้วก็ส่งผลนะคะกับร่างกายของมนุษย์เราเพราะฉะนั้นแนวทางเบื้องต้นที่ทางคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนทำก็คือว่าทำเป็นข้อตกลงจำกัดพื้นที่ปลูกกล้วยหอมให้เหลือเพียง 2,700 ไร่เท่านั้นนะคะตอนนี้ยังไม่ให้ทำการขยายเพิ่มเติมจนกว่าจะมีการแก้ไขซะก่อนแต่ว่าก่อนหน้านี้ทางคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนนะคะเคยทำเรื่องค่ะไปที่คณะกรรมการจังหวัดเชียงรายแล้วขอผลการตรวจสอบเพราะว่าก่อนหน้านี้ทางจังหวัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบกล้วยหอมแต่ยังไม่ส่งหนังสือแจ้งมาที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนสักทีหนึ่งนะคะขอไปหลายครั้งแล้วนะคะก็มีการเรียกทั้งหมด2ครั้งด้วยกันคราวนี้จะขออีกเป็นครั้งที่3แล้วทางคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนบอกนะคะว่าถ้ารอบนี้ยังไม่ได้อีกก็จำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมายต่อไปเพราะนี่ก็หมายถึงสิทธิของผู้บริโภคในการรับกล้วยหรือว่าบริโภคสินค้าต่างๆที่ปลอดภัยด้วยค่ะใช่ครับถือว่าค่อนข้างอันตรายนะครับเพราะว่าเป็นสวนที่ส่งออกไปต่างประเทศด้วยนะครับตรงนี้อาจจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ประเทศนะครับ